สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพี่ซุปและคอลัมน์ Girl Advice นะคะวันนี้พี่ซุปจะมาชวนน้องๆพูดคุยถึงปัญหาที่โรงเรียนค่ะหลายคนอาจจะเคยพบเจอปัญหานี้ค่ะก็คือโดนเพื่อนแกล้งอาจจะโดนเพื่อนล้อเพื่อนนินทาจริงๆเรื่องแบบนี้มันเกิดได้หลายสาเหตุนะแต่มันมีสาเหตุนึงค่ะที่แบบเป็นสาเหตุที่ค่อนข้างใหญ่และหลายคนไม่รู้นั่นก็คือความอิจฉานั่นเองค่ะทำไมคนขี้อิจฉาถึงต้องแกล้งคนอื่นคนที่แกล้งคนอื่นนะคะทั้งแกล้งทั้งล้ออะไรเงี้ยจริงๆมันไม่ได้หมายความว่าเขาเก่งกว่าคนอื่นนะแต่เขาอะกลับมีความอิจฉาอยู่ข้างในต่างหากอาจจะแบบไม่ได้อิจฉาเราโดยตรงอาจจะอิจฉาคนรอบๆตัวเรามันเลยทำให้เขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่เห็นคุณค่าในตัวเองเขารู้สึกว่าตัวเองอะด้อยกว่าคนอื่นไม่เป็นที่ยอมรับไม่เป็นที่ต้องการในสังคมอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งปกติแล้วอะมนุษย์จะมีวิธีหลุดพ้นจากความรู้สึกไม่ดีนี้ค่ะอยู่สองทางทางแรกก็คือการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นและข้อ2การทำให้คนอื่นดูด้อยกว่าเพื่อหลอกตัวเองว่าเราดีกว่าเขาซึ่งข้อนี้มันทำได้ง่ายกว่าข้อแรกมากนะคะหลายๆคนก็เลยเลือกที่จะทำข้อนี้คือมันก็แค่แบบเอาเรื่องคนอื่นมาพูดมาล้อจนเป็นปมหรือว่าแกล้งจนเขารู้สึกอ่อนแออ่ะยกตัวอย่างเช่น A เรียนเก่งมาก B รู้สึกอิจฉา B ก็เลยบอกว่า A อ่ะแบบเข้าหาอาจารย์ไงได้คะแนนพิศวาสไงหรือว่า A บ้านมีฐานะมากใช้ของแบรนด์เนมที่โรงเรียน B อิจฉาอีก B ก็พูดว่าแบบอวดรวยอ่ะแบบว่าเฮ้ยทำไมต้องเอาของมาใช้ที่โรงเรียนล่ะอวดรวยแบบนี้อวดรวยเพราะอิจฉาเขาเราก็เลยหาเรื่องมาพูดให้เขาแบบดูไม่ดีเมื่อมีคนฟังเขามากขึ้นหรือว่าเข้ามาร่วมแกล้งเพื่อนคนนี้ด้วยกันอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเขามี power นะเขามีอำนาจตอนนี้เขาเป็นที่ยอมรับในกลุ่มเพื่อนและเพื่อนๆหลายคนเข้ามาแบบซัพพอร์ตเขาเข้ามาเป็นพวกเดียวกับเขาทีนี้แบบเขาก็จะรู้สึกว่าตอนนี้คนอื่นกำลังอิจฉาเขาแทนลองสังเกตคนที่ล้อคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะหาเรื่องมาล้ออยู่เรื่อยๆนี่แหละยิ่งเขาทำให้คนอื่นรู้สึกแย่ได้มากเท่าไหร่เขาก็จะยิ่งรู้สึกดีมากขึ้นเท่านั้นมันเหมือนเป็นการทดแทนในสิ่งที่เขาขาดไปนั่นเองเพื่อนขี้ฉาทำยังไงให้เลิกล้อเราเรื่องที่เราต้องทำความเข้าใจก่อนเลยก็คือเวลาที่มีคนมาแกล้งเราสิ่งที่เขาต้องการจากเราก็คือความไม่สบายใจถ้าเราเริ่มรู้สึกเสียใจหรือรู้สึกแย่เขาจะรู้สึกชนะทันทีเลยนะดังนั้นเราต้องไม่ไปรู้สึกตามคำพูดหรือว่าสิ่งที่เขาพยายามกระทำกับเราพี่ซุปเคยอ่านหนังสือนะเขาสอนค่ะว่าถ้าอยากเติบโตเราต้องมองข้ามคำวิจารณ์ต่างๆที่ทำให้เรารู้สึกบั่นทอนตัวเองรู้จักให้กำลังใจตัวเองให้เป็นเพราะการให้กำลังใจตัวเองเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกดีขึ้นรักตัวเองมากขึ้นเข้มแข็งขึ้นแล้วก็ยังทำให้เราไม่รู้สึกแย่กับคำพูดของคนอื่นอีกด้วยพอเพื่อนเห็นว่าเราอยู่ได้อย่างปกติมีความสุขเหมือนเดิมเพื่อนเขาก็จะปล่อยเราไปแล้วเพราะว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการฟังแบบนี้อาจจะรู้สึกเพ้อเจ้อนะน้องบอกว่าพี่ซุปไม่ได้อยู่จุดแบบหนูพี่ซุปจะพูดอะไรก็ได้แต่พี่ซุปอยากให้น้องลองคิดดูค่ะว่าน้องทำไม่ได้หรือว่าน้องยังไม่ได้ลองทำสำหรับคนที่กำลังอิจฉาเพื่อนอยู่ไม่ใช่ว่าเรื่องแบบนี้มันแก้ไม่ได้นะคะแต่สิ่งแรกที่เราต้องทำคือการยอมรับตัวเองก่อนว่าเราก็อิจฉาเพื่อนจริงๆแหละเราอยากมีเหมือนเพื่อนคนนี้เราอยากเป็นเหมือนเพื่อนคนนั้นพอเรายอมรับตัวเองได้แล้วเราก็หาทางพัฒนาตัวเราเราอยากเก่งด้านไหนเราพัฒนาด้านนั้นดีกว่าไปพูดให้คนอื่นรู้สึกแย่คือลองคิดดูนะคะว่าถ้ามีคนมาทำแบบนี้กับเราอะเราแฮปปี้ไหมก่อนจะพูดหรือก่อนจะทำอะไรให้ใครอะเราต้องย้อนถามตัวเองเสมอว่าถ้าเขามาทำกับเราเราโอเคหรือเปล่าสำหรับวันนี้พี่ซุปและคอลัมน์ Girl Advice ต้องลาไปก่อนใครที่มีปัญหาอะไรอยากให้พี่ซุปช่วยแก้ไขคอมเมนต์เล่าให้พี่ซุปฟังได้นะคะก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วเจอกันใหม่ในเดือนหน้าค่ะบาย